ถือกำเนิดคู่กับการก่อร่างสร้างความเป็นชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงนำกองทัพเข้าทำศึกสงครามบรรพบุรุษของไทยได้ปลีชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติจากการรุกรานของเหล่าอริราชศัตรูวีรกรรมอันห้าวหาญเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถีและได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ปรากฏพระเกียรติยศแผ่ไพศาลเลื่องลือไกลไปในทุกสารทิศจึงได้กำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในฐานะจอมทัพไทยตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551กองทัพไทยประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ผลประโยชน์ของชาติตลอดจนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวกองทัพไทยได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังนี้การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งกองทัพไทยถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งจัดปลอดภัยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงทำหน้าที่บูรณาการการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของเหล่าทัพและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำการทำฝนหลวงเป็นต้นเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้รับทราบและน้อมนำไปปฏิบัติรวมทั้งพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นการป้องกันประเทศกองทัพไทยได้วางกำลังป้องกันชายแดนและรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศรวมทั้งบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนโดยสอดคล้องกับการบริหารจัดการชายแดนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิดความมั่นคงและสงบสุขรวมทั้งลดปัญหาอาชญากรรมตามแนวชายแดนซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดนนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมของกองทัพด้วยการฝึกทั้งในระดับหน่วยจนถึงการฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพและการฝึกผสมกับมิตรประเทศทำให้มีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงของรัฐกองทัพไทยได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆของชาติโดยสนธิขีดความสามารถที่มีอยู่จากทุกเหล่าทัพรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยการเสริมสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชนในชาติอาทิการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการจัดระเบียบสังคมการสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์การต่อต้านการก่อการร้ายสากลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่ารวมทั้งปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและปัญหามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนสำหรับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพไทยได้จัดกำลังพลและยุทธปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนกองทัพไทยได้ดำเนินงานพัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจในท้องถิ่นทุรกันดารอาทิการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการสัญจรก
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งการส่งเสริมอาชีพและโครงการเกษตรผสมผสานส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งได้สนับสนุนรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสำหรับการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทยได้บูรณาการการปฏิบัติการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งภัยหนาวและอุทกภัยนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศมิตรประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกันตลอดจนได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วซึ่งมีความพร้อมในการบรรเทาภัยพิบัติและสามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ของประเทศการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศกองทัพไทยถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศและพัฒนาความร่วมมือทางทหารในด้านต่างๆเช่นการแลกเปลี่ยนการเยือนการแลกเปลี่ยนด้านการฝึกศึกษาการประชุมในกรอบความร่วมมือต่างๆเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างเสถียรภาพและสันติภาพร่วมกันในการเป็นประชาคมอาเซียนนอกจากนั้นยังได้จัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกรอบขององค์การระหว่างประเทศซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วรวม18ภารกิจนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียและจัดกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในเนปาลรวมทั้งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางการแพทย์ในเมียนมาส่งผลให้กองทัพไทยได้รับการชื่นชมและเป็นการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติยิ่งขึ้นจากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและขยายตัวเพิ่มขึ้นกองทัพไทยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลในอีก20ปีข้างหน้าและยังเป็นการกำหนดทิศทางของกองทัพในอนาคตโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและให้ความสำคัญกับภารกิจหลักในการป้องกันประเทศได้แก่การปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยให้กระทัดรัดทันสมัยมีความคล่องตัวเพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลายพัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีและระบบการควบคุมบังคับบัญชาให้มีความทันสมัยโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองเป็นลำดับแรกรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นกองทัพอเนกประสงค์ที่มีขีดความสามารถหลากหลายมีความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบสามารถสนับสนุนรัฐบาลและมิตรประเทศในการแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆในภูมิภาคอาทิการจัดตั้งกองกำลังเตรียมพร้อมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของอาเซียนเป็นต้นตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกรูปแบบเพื่อก้าวสู่การเป็นกองทัพชั้นนำของประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิภายใต้การนำของรัฐบาลปัจจุบันโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกองทัพไทยโดยผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพขอยืนยันว่ากำลังพลทุกนายของกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศจะทำหน้าที่ร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องและบูรณาการการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราจะคงความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบันกองทัพไทยจะยังคงยึดมั่นปฏิบัติภารกิจสำคัญและทรงเกียรติต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การป้องกันประเทศการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกรูปแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นหลักประกันให้เกิดความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่องสืบไป